สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเจนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสาระลายค่ะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของการละลายของสารในตัวทำละลายก่อนอื่นคุณครูจะขอทบทวนความรู้นะคะที่นักเรียนได้ดูในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะในเรื่องของสารละลายและองค์ประกอบของสารละลายค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าสารละลายนั้นหมายถึงอะไรนะคะด้วยสารละลายเราจัดเป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนำมาผสมกันค่ะโดยสารละลายจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนได้แก่1ตัวทำละลายและ2ตัวละลายนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะนักเรียนว่าสารใดเป็นตัวทำละลายหรือสารชนิดใดเป็นตัวละลายนะคะเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาง่ายๆ2ข้อด้วยกันนะคะนักเรียน1เลยก็คือถ้าตัวละลายนะคะละลายอยู่ในสถานะเดียวกันสารใดที่มีปริมาณมากเราจะเรียกว่าตัวทําละลายส่วนสารใดที่มีปริมาณน้อยเราจะเรียกว่าตัวละลายหรือตัวถูกละลายนั่นเองค่ะ2นะคะถ้าตัวทําละลายละลายอยู่ในสารที่อยู่ต่างสถานะกันเมื่อเรานำมาผสมกันแล้วนะคะสารใดที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายเราจะเรียกว่าตัวทําละลายส่วนสารใดที่มีสถานะต่างจากสารละลายเราจะเรียกว่าตัวละลายนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูสมบัติในการละลายของสารกันค่ะ1เลยนะคะความสามารถในการละลายจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทําละลายและตัวละลายค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสารแต่ละชนิดนะคะนักเรียนจะมีความสามารถในการละลายในตัวทําละลายได้แตกต่างกันนั่นเองค่ะ2สารชนิดเดียวกันจะละลายในตัวทําละลายต่างชนิดกันได้ต่างกันนะคะซึ่งสารแต่ละชนิดนะคะนักเรียนจากในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะคุณครูได้อธิบายไปนะคะว่าสารแต่ละชนิดนะคะจะมีความสามารถในการละลายและมีสมบัตินะคะที่แตกต่างกันออกไปเมื่อสารมีสมบัติที่แตกต่างกันจึงทำให้การละลายของสารแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองค่ะ 3. สารต่างชนิดกันจะละลายในตัวทําละลายชนิดเดียวกันได้ต่างกันนะคะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลายของสารกันค่ะด้วยปัจจัยนะคะที่จำเป็นและมีความสำคัญมากๆนะคะ1เลยก็คือปริมาณของตัวทําละลายชนิดของสารชนิดของตัวทําละลายอุณหภูมิเป็นต้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะนักเรียนจัดเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สารละลายได้มากหรือละลายได้น้อยเป็นต้นค่ะสําหรับกรณีสารละลายที่อยู่ในสถานะแก๊สจะต้องมีความดันซึ่งจะมีผลต่อการละลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะต่อมาเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารกันนะคะนักเรียน1เลยก็คือชนิดของตัวทําละลายโดยตัวละลายชนิด1นะคะเมื่อเรานําไปละลายในตัวทําละลายต่างกันจะทําให้มีความสามารถในการละลายได้ต่างกันไปด้วยค่ะโดยสารบางชนิดนะคะนักเรียนจะไม่สามารถละลายในน้ําได้แต่จะละลายในน้ำมันเบนซีนหรือเฮกเซนเป็นต้นยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเช่นหมึกแห้งจะไม่ละลายในน้ำ
แต่จะละลายในแอลกอฮอล์ดังนั้นความสามารถในการละลายจึงขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายเป็นต้นค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นชนิดของตัวละลายด้วยสารต่างชนิดกันนั้นเมื่อนำไปละลายในตัวละลายชนิดเดียวกันจะทำให้มีความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะต่อมานะคะนักเรียนปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารนะคะก็คืออุณหภูมิค่ะซึ่งอุณหภูมินะคะเมื่อเรามีอุณหภูมิที่แตกต่างกันสภาพการละลายได้ของสารแต่ละชนิดนั้นจะมีความแตกต่างกันไปด้วยค่ะด้วยสารส่วนใหญ่เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นจะสามารถละลายได้เพิ่มขึ้นยกเว้นสารที่อยู่ในสถานะของแก๊สนะคะนักเรียนโดยสารที่อยู่ในสถานะแก๊สเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นจะสามารถละลายได้ลดลงค่ะต่อมานะคะก็คือความดันความดันจะมีผลต่อความสามารถในการละลายของสารที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะเท่านั้นถ้าเราเพิ่มความดันแก๊สจะสามารถละลายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปรียบเทียบความสามารถในการละลายของสารจึงจะต้องควบคุมตัวแปรได้แก่ปริมาตรของตัวทำละลายชนิดของตัวทำละลายอุณหภูมิและความดันเป็นต้นค่ะถ้าเป็นสารที่อยู่ในสถานะแก๊สเราจะต้องควบคุมความดันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความหมายของสารละลายและองค์ประกอบของสารละลายนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการละลายของสารในตัวทำละลายและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารนั่นเองค่ะสำหรับการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนยกตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนะคะในการละลายของสารทำใส่ลงในกระดาษรายงานนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูในวันถัดไปสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูขอจบการนำเสนอเรื่องการละลายของสารในตัวทำละลายไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ